สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอ3บ้านมงคลไม้มงคลดอกสวยปลูกง่ายเสริมดวงเสริมสิริมงคลปกป้องคุ้มภัยเจริญรุ่งเรืองพบเจอแต่สิ่งดีงามนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะต้นไม้มงคลและบ้านมงคลถือเป็นความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านานแต่หลายคนอาจสงสัยว่าความที่เป็นมงคลของต้นไม้เหล่านี้มีที่มาอย่างไรและทำไมการปลูกต้นไม้มงคลบ้านมงคลถึงได้สร้างความเป็นสิริมงคลได้ซึ่งความเป็นมงคลนั้นหมายถึงต้นไม้ที่ปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนโดยถือเคล็ดจากชื่อหรือชื่อที่เป็นมงคลและเสียงที่เปล่งออกมาเมื่อเรียกชื่อที่ดีมีความเป็นมงคลก็จะเสริมความเป็นมงคลด้วยตลอดจนการปลูกและการดูแลรักษาความใส่ใจทั้งต้นไม้เหล่านั้นยังช่วยสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นเย็นสบายสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความเป็นมงคลให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของและครอบครัวดังนั้นในสมัยโบราณจึงมักตั้งชื่อและความหมายแก่ต้นไม้ในเชิงสิริมงคลเพื่อเสริมความเจริญรุ่งเรืองนำพาสิ่งดีๆมาสู่ผู้ปลูกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการปลูกต้นไม้มงคลแนะนำให้เลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่และความเชื่อแล้วก็ความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะและการปลูกต้นไม้มงคลเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเสริมความเป็นสิริมงคลเท่านั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวคือการหมั่นสร้างความดีคิดดีทำดีพูดดีและหมั่นทำบุญสร้างกุศลกตัญญูรักษาศีลให้เป็นปกติแล้วที่สำคัญต้องขยันทำงานใช้ให้น้อยกว่าที่หามาได้หมั่นดูแลต้นไม้ด้วยความดูแลใส่ใจและใช้ชีวิตอย่างมีสติเพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลอย่างแท้จริงค่ะว่านมงคลต้นที่3ว่านมหาบัวว่านมหาบัวไม่ได้เป็นเพียงไม้ประดับสวยงามแต่ยังเป็นว่านมงคลที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางมงคลดังชื่อที่สื่อความหมายว่าว่านมหาบัวที่เปรียบเสมือนดอกบัวอันศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาความสุขความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ปลูกโดยลักษณะของว่านมหาบัวนั้นจัดเป็นไม้ล้มลุกมีหัวอยู่ใต้ดินขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายกับหัวหอมใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันเงาเรียวยาวปลายใบมนคล้ายกับใบของว่านกวักแม่ทองใบออกดอกเป็นช่อสีขาวกลีบดอกเรียงซ้อนกันคล้ายดอกบัวตูมมีกลิ่นหอมอ่อนๆดอกบานเฉพาะเวลากลางวันพอตกเย็นดอกจะหุบเข้าหากันดูคล้ายกับดอกบัวจึงถือเป็นที่มาของชื่อว่านมหาบัวนั่นเองค่ะความพิเศษของว่านมหาบัวนั้นคือดอกของว่านมหาบัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเขาจะบานเฉพาะเวลากลางวันค่ะและพอตกเย็นก็จะหุบเข้าหากันเปรียบเสมือนการพนมมืออธิษฐานดูคล้ายกับดอกบัวนั่นเองนอกจากนั้นแล้วว่านมหาบัวถือเป็นตัวแทนของความงามความดีและความสุขเชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านก็จะช่วยเสริมสิริมงคลนำพาโชคลาภเงินทองและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ปลูกและที่สำคัญว่านมหาบัวนั้นเป็นว่านมงคลเสียงทายว่ากันว่าหากว่านออกดอกท่านให้นำผ้าขาวมาผูกที่ก้านดอกตั้งจิตอธิษฐานขอพรเชื่อว่าพรนั้นจะเป็นจริงหรือบางท่านอาจจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันนอกจากนั้นแล้วยังนิยมปลูกคู่ว่านมหาโชคกับว่านมหาลาภที่เรียกว่าว่านไตรภาคีซึ่งหมายถึงครบครันทั้งโชคลาภแล้วก็ความสุขความเจริญนั่นเองค่ะครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ปลูกว่านมหาบัวในวันพฤหัสบดีข้างขึ้นก่อนรดน้ำว่านนะคะให้ท่านเสกคาถานะโมพุทธายะเป็นจำนวน3จบหรือ9จบค่ะว่านมหาบัวนั้นนิยมขยายพันธุ์โดยการแยกหัวชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีหากปลูกลงดินได้จะดีที่สุดค่ะแต่ถ้าปลูกในกระถางก็ปลูกได้เช่นเดียวกันแต่ควรใช้กระถางปากกว้างที่มีขนาดใหญ่ชอบแดดแล้วก็หมั่นรดน้ำปานกลางนะคะระวังอย่าให้น้ำท่วมขังหรือชื้นแฉะนะคะว่านมงคลต้นที่2ว่านนางคุ้มว่านนางคุ้มหรือว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน
เป็นว่านมงคลที่หายากแล้วว่านนางคุ้มนะคะไม่ได้มีแค่ความเชื่อทางด้านความเป็นมงคลเท่านั้นแต่ยังเป็นว่านที่มีดอกสวยงามมีกลิ่นหอมและเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่น่าสนใจปลูกง่ายดูแลง่ายและนิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือนโดยลักษณะของว่านนางคุ้มนั้นเขาจะมีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินหัวจะคล้ายกับหัวหอมใบมีสีเขียวอ่อนกลมมนดูคล้ายกับรูปหัวใจแผ่นใบเรียบหนามีเส้นใบชัดเจนออกดอกสีขาวสวยงามมีกลิ่นหอมดอกจะออกปีละครั้งค่ะตามความเชื่อนะคะว่านนางคุ้มเปรียบเสมือนกับผู้เฒ่าคอยปกป้องลูกหลานคุ้มครองบ้านเรือนจากภัยพิบัติต่างๆเชื่อกันว่าหากปลูกว่านนี้ไว้ที่บ้านก็จะช่วยเสริมการค้าขายให้ดีขึ้นกิจการเจริญรุ่งเรืองทั้งยังเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะไฟไหม้รวมไปถึงการป้องกันสัตว์ร้ายหรือสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ย่ำไกลเข้ามาภายในบ้านนอกจากนั้นแล้วยังช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้ตลอดปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายบางตำราก็ว่าว่านนี้เป็นว่านคงกระพันชาตรีนอกจากนั้นแล้วโบราณท่านว่าหากปลูกไว้ก่อนออกจากบ้านให้ท่านแตะกระถางว่าน3ครั้งบอกกล่าวให้ท่านช่วยรักษาบ้านให้บ้านปลอดภัยจากไฟไหม้หรือโจรผู้ร้ายค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อเฉพาะบุคคลด้วยนะคะเคล็ดลับการปลูกว่านมงคลนะคะวันปลูกว่านควรปลูกในวันอังคารปลูกในวันข้างขึ้นหรือปลูกในวันอังคารข้างขึ้นเดือน6หรือปลูกตามตารางวันปลูกว่านโบราณแล้วให้หลีกเลี่ยงวันกาลกิณีนะคะก่อนปลูกว่านหรือรดน้ำว่านให้ท่านท่องคาถาพุทธคุณนั่นก็คือคาถาอิติปิโสถึงพระคาติเป็นจำนวน3จบหรือให้ท่านท่องนโมพุทธายะเป็นจำนวน3จบเพื่อความขลังของว่านค่ะว่านนางคุ้มนิยมขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดหรือการแยกหน่อหรือว่าการปลูกด้วยการชำหัวนะคะว่านมงคลต้นที่1ว่านนางพญาหงทองว่านพญาหงทองหรือดอกข้าวพรรษาหรือหงเหินเป็นดอกไม้ล้มลุกวงขิงค่ะและเป็นว่านมงคลที่มีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครด้วยลักษณะดอกที่สวยงามอ่อนช้อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพบได้ทั่วไปในหลายภาคของประเทศไทยดอกข้าวพรรษานั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของฤดูฝนค่ะถือเป็นสัญลักษณ์แห่งบุญกุศลและความงดงามของธรรมชาติโดยเสน่ห์ของดอกข้าวพรรษาอยู่ที่การออกดอกเพียงครั้งเดียวใน1ปีโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นคือประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนค่ะโดยดอกมีลักษณะโดดเด่นคือเป็นช่อโค้งยาวดอกเรียงเป็นวงรอบช่อซ้อนเหลื่อมกันปลายโค้งออกกลีบดอกมีสีสันหลากหลายเช่นสีเหลืองสีขาวสีม่วงและสีชมพูองม่วงดอกมีขนาดเล็กคล้ายกับนกหรือหงส์ที่กำลังเต้นรำค่ะด้วยความหายากแล้วก็ความสวยงามของดอกข้าวพรรษานะคะจึงมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยมาช้านานค่ะนอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าดอกข้าวพรรษานั้นมีพุทธคุณช่วยปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยและเสริมสิริมงคลนิยมปลูกไว้ประดับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังเชื่อว่าช่วยป้องกันพยันอันตรายไม่ให้เข้ามาในบ้านนอกจากนั้นแล้วยังถือเป็นดอกไม้แห่งบุญในอดีตและปัจจุบันชาวบ้านนิยมเก็บดอกข้าวพรรษามาบูชาพระในวันข้าวพรรษาหรือตามวันพระเชื่อกันว่าจะได้บุญกุศลสูงและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตค่ะการปลูกดอกข้าวพรรษานั้นเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อปลูกในดินร่วนระบายน้ำได้ดีเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดรำไรรดน้ำปานกลางค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านแอดมินหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำอยากส่งกำลังใจให้แอดมินสามารถทักทายคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหากแอดมินตอบช้าไปต้องขออภัยด้วยนะคะแต่แอดมินสัญญาว่าแอดมินอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะก่อนจากกันไปบอกแอดมินด้วยนะคะว่าต้นไม้มงคลว่านมงคลที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบที่สุดคือต้นอะไรแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสนับสนุนแล้วก็รับฟังวิดีโอคลิปของเรามาโดยตลอดนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระน่ารู้ต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่แล้วก็ได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ